วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะวันนี้หลบมุมอ่านจะพาคุณผู้ฟังซ้อนท้ายไรเดอร์แบบเกาะติดเพื่อไปรับทราบถึงปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของธุรกิจและแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหารในไทยผ่านงานวิจัยหัวข้อไรเดอร์ฮีโร่โซ่ตรวนวันนี้ดิฉันจะคุยกับคุณอัคณัฐวัฒนสมบัติหนึ่งในนักวิจัยและคณะผู้ทำวิจัยหัวข้อนี้สำหรับงานวิจัยหัวข้อนี้นะคะได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจและเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหารในไทยนำเสนอในเรื่องของโมเดลธุรกิจการเข้าสู่อาชีพและการทำงานของไรเดอร์นำเสนอผลสำรวจนะคะสภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของไรเดอร์มีเรื่องเกี่ยวกับข้อถกเถียงด้านการกำกับดูแลในประเทศไทยและกรณีศึกษาต่างประเทศและในเล่มค่ะยังมีข้อมูลไรเดอร์ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงานไว้ด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยหัวข้อนี้นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดอ่านได้นะคะโดยอ่านแบบออนไลน์ก็ได้หรือจะอ่านจากงานวิจัยที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราไปสำรวจสภาพการทำงานแล้วก็ที่มานะคะของปรากฏการณ์นี้นะคะไรเดอร์แล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะจริงๆก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ที่เข้ามาในบ้านเราแรกๆครับมันเป็นเรื่องของการส่งผู้โดยสารเป็นหลักก็จะมีประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่ในอาชีพเดิมมาก่อนอย่างพี่วินใช่ไหมครับกับคนที่มาขับแก๊บวินนะครับก็ตอนหลังก็มีโปรเจกต์ด้วยนะก็เป็นเรื่องของความรู้สึกว่ามันทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมสำหรับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐนะครับทีนี้ก็ก่อนช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบิสเนสโมเดลของแพลตฟอร์มเนี่ยค่อยๆขยายตามธรรมชาติของพวกแพลตฟอร์มเนี่ยครับก็จะต้องขยายกิจกรรม economy of scope ขยายไปเรื่อยๆก็ขยายจากรับส่งผู้โดยสารรับส่งเอกสารใช่ไหมครับที่เราเห็นลาลามูฟนะก็ไปสู่กิจกรรมในการที่จะสั่งอาหารแล้วก็มีคนส่งก่อนหน้าโควิดก็ไม่ได้มีการสั่งมากมายหลายแต่พอช่วงสถานการณ์โควิดมันตอนที่ล็อกดาวน์แรกๆเป็นนโยบายของรัฐเลยครับว่าห้ามรับประทานอาหารที่ร้านก็เลยทำให้การสั่งอาหารกลับบ้านเนี่ยกลายเป็นเรื่องจำเป็นพอเป็นเรื่องจำเป็นก็มีมาเยอะนะครับก็มีคนใช้บริการเยอะและในขณะที่สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวใช่ไหมครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่นบ้านเรานี่ก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะพอไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยครับคนที่อยู่ในภาคบริการเดิมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตกงานเนี่ยฮะก็เป็นปัจจัยส่งเสริมมันที่สองที่ทำให้กิจกรรมที่มันเติบโตเพราะความจำเป็นเนี่ยครับมีคนเข้ามาทำงานมากขึ้นคือมีทั้งดีมานด์ที่เยอะขึ้นแล้วก็มีพูลออฟซัพพลายที่มันมากขึ้นคือคนที่ตกงานมาจากสถานการณ์ช่วงโควิดโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางบริการตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพอสถานการณ์กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติอีกครั้งเนี่ยนะครับคือเป็นปกติเนี่ยนะครับประกอบกับเงินเฟ้อด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นไรเดอร์นะครับเราก็จะพบว่ายอดสั่งซื้อที่เคยได้รับมันก็น้อยลงไปมากนะครับทั้งจำนวนไรเดอร์ที่เยอะแล้วก็จำนวนออเดอร์ที่น้อยลงเนี่ยก็ยิ่งทำให้คนกลุ่มนี้ตกอยู่ในสภาวะที่เปราะบางกว่าเดิมก็คือไม่มีหลักประกันในทางรายได้ว่าวันๆหนึ่งออกมาทำงานเนี่ยจะได้งานกี่ครั้งกี่รอบก็เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เลยครับก็คือยอดสั่งซื้อเนี่ยลดลงไปมากหลังจากที่สถานการณ์เกิดจะเข้าสู่ภาวะปกติทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของไรเดอร์นะคะนั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะและตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของไรเดอร์เองนะคะในปัจจุบันนะคะยังสัมพันธ์อยู่กับเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะก็คงต้องดูต่อไปว่าปริมาณของไรเดอร์เนี่ยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่ายอดในการสั่งนะคะจากผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะอยากจะทราบเช่นกันว่าในรูปแบบของไรเดอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นแรงงานในระบบหรือว่านอกระบบไรเดอร์นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นในระบบนะครับตามคำจำกัดความเรื่องความสัมพันธ์การจ้างงานของแบบเป็นทางการเนาะการที่เราจะรู้ว่าใคร
ในระบบหรือนอกระบบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราดูเรื่องของสถานะว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือเปล่าถ้าเป็นลูกจ้างของบริษัทนะครับเราก็จะถือว่าเป็นแรงงานในระบบเพราะว่ารัฐสามารถที่จะรับรู้รายได้อย่างเป็นทางการเขาได้แต่อย่างไรเดอร์อย่างเงี้ยครับสถานะก็จะเป็นแบบไม่เป็นทางการนะเพราะว่าเป็นการจ้างงานแบบจบเป็นครั้งเนี่ยที่เรานิยมเรียกว่ากิ๊กเวิร์กกิ๊กอีโคโนมีนะครับครับเราก็ไม่ได้ถือว่าแรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานในระบบนะครับดังนั้นพอไม่ได้เป็นแรงงานในระบบเนี่ยเวลาที่เขาต้องการที่จะเรียกร้องเนี่ยครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เราให้สิทธิ์ปกป้องสิทธิ์ของแรงงานในการที่จะต่อรองกับนายจ้างได้โดยมีรัฐเข้ามารับรองอำนาจในการต่อรองเนี่ยก็คือการรวมตัวเป็นสหภาพกลุ่มไรเดอร์จึงไม่มีเพราะเขาเป็นแรงงานนอกระบบก็คล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหรอครับก็ไม่ได้เป็นแรงงานในระบบเขาก็รวมตัวกันเป็นสหภาพไม่ได้ครับเขาก็จะรวมตัวกันเป็นลักษณะของสมาคมวิชาชีพนะครับสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแบบนี้ซึ่งก็มีอำนาจในการต่อรองพอสมควรแต่ว่าไม่ได้มีกฎหมายรองรับนะฮะว่าโอเคสามารถที่จะต่อรองเรื่องรายได้สภาพการจ้างหรือว่าสวัสดิการต่างๆได้นะครับตอนนี้การรวมกลุ่มของกลุ่มไรเดอร์จึงเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการแต่การรวมกลุ่มกันเองนะครับแล้วก็เรียกร้องกดดันตัวบริษัทแพลตฟอร์มในเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของสภาพการทำงานบ้างไม่บ้างครับก็เยอะเลยอ่ะเพราะเราก็เห็นปรากฏการณ์นี้เนาะในต่างจังหวัดก็พยายามรวมกลุ่มกันยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมบ้างเนี่ยนะครับในกรุงเทพก็จะเน้นการชุมนุมกดดันตัวบริษัทที่โดยมากก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของตึกสำนักงานใหญ่เนี่ยครับอีกประเด็นที่อยากจะทราบนั่นก็คือไรเดอร์หนึ่งคนเนี่ยค่ะสามารถทำได้หลายแพลตฟอร์มหรือเปล่านะคะแล้วพวกเขามีต้นทุนอะไรบ้างในการที่จะต้องเข้าสู่อาชีพนี้นโยบายของแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็ระบบของการรีวิวเนี่ยแหละค่ะมันเป็นอีกสิ่งหรือเปล่าคะที่เข้ามาเป็นตัววัดคุณภาพการทำงานของเขาหรือว่าเป็นโซ่ตรวนอย่างหนึ่งนะคะและความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นในระบบของการทำงานเป็นไรเดอร์เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะการย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็มีต้นทุนมีต้นทุนในการเข้าสู่อาชีพนะครับก็แพลตฟอร์มก็โดยมากก็จะบังคับอ่ะใช้คำว่าบังคับได้เลยนะว่าจะต้องซื้อเสื้อซื้อกล่องซื้ออะไรแบบนี้ไม่ซื้อก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วยังมีกลไกอย่างอื่นอีกนะครับเช่นเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมอย่างเงี้ยมีทุกแพลตฟอร์มแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งได้เฉพาะแค่แพลตฟอร์มนี้เท่านั้นเพราะว่าในอดีตเขาเคยจะมีเขาอาจจะเคยมีคดีติดตัวมาก่อนแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นจะมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องประวัติในอดีตนะครับแต่ว่าบางแพลตฟอร์มก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้มงวดเท่าก็ทำให้เขาก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นะครับมีคนที่ย้ายจากแพลตฟอร์มนึงไปอยู่อีกแพลตฟอร์มนึงเพราะว่าการตอบแทนเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่จะทำ2แพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็ไม่ค่อยมีบ้างแต่ว่าน้อยครับผมแล้วก็การย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งมีต้นทุนทั้งต้นทุนที่เป็นต้นทุนในเชิงค่าใช้จ่ายเนาะแล้วมันก็ยังมีต้นทุนอย่างอื่นอีกอย่างที่บอกก็เรื่องของประวัติเรื่องของอะไรแบบนี้ครับดังนั้นการย้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็การทำงานโดยรวมเนี่ยนะครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มากอันเนี้ยก็มีปัญหาตามมาในเรื่องของระบบการรีวิวเนี่ยก็ยิ่งทำให้ไรเดอร์เนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจสูงสุดบางครั้งเนี่ยการที่ไหว้วานขอให้ไปแวะซื้อนั่นซื้อนี่อะไรแบบนี้นะครับแวะซื้อน้ำแข็งหน่อยก่อนเข้ามาซึ่งจริงๆไม่ใช่งานที่อยู่ในสโคปของการทำงานเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้เพราะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนที่จ้างเขาเนี่ยจะให้คะแนนน้อยซึ่งมันจะส่งผลต่อการทำงานในอนาคตอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าในขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยรีวิวไรเดอร์ได้แต่ไรเดอร์เนี่ยรีวิวผู้บริโภคไม่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นบางครั้งก็ต้องยอมทำอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าหากว่ามีปัญหานะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้บริโภครีพอร์ตมาว่าไรเดอร์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยบริษัทก็จะแบนไรเดอร์ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นภาระของไรเดอร์ที่จะต้องพิสูจน์เอาเองว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ทำกิจตามระเบียบของบริษัทมันก็เลยกลายว่าภาระต่างๆก็ตก
ที่ไรเดอร์ก็จะมีความไม่เป็นธรรมลักษณะแบบนี้มีบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้อีกระบบหนึ่งก็คือระบบแบบให้กดแย่งงานกันการให้กดแย่งงานกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะแฟร์แต่ว่ามันก็แฟร์ในแง่ที่ว่าอ่ะใครกดได้ก่อนคนนั้นได้งานไปแต่ในความเป็นจริงก็ไม่แฟร์เพราะว่าความสามารถของเครื่องมือเนี่ยมีผลเช่นเรามีโทรศัพท์รุ่นใหม่กว่าเร็วกว่าเราก็มีโอกาสที่จะรีสปอนส์ต่องานที่เราเห็นได้เร็วกว่านะครับแล้วพอต้องกดแย่งกันเนี่ยหมายความว่าเขาก็จะไม่มีเวลาได้พิจารณาก่อนว่างานที่เข้ามาเนี่ยนะครับไปรับอาหารที่ไหนแล้วก็ไปส่งที่ไหนเพราะไม่มีเวลาถ้ามัวแต่พิจารณาคนอื่นก็กดได้งานไปก่อนเนี่ยใช่ไหมครับก็เลยทำให้ถ้าเราไปยืนสังเกตการทำงานของไรเดอร์เนี่ยนะครับทุกคนก็จะนั่งคุยกันยืนคุยกันแต่มือก็จะแบบกดไปที่แบบซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้พิจารณาพอได้งานเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าจุดที่ตัวเองอยู่กับจุดที่ตัวเองกดงานได้แล้วต้องไปรับอาหารเนี่ยบางทีอาจจะไกลมากเลยจากจุดที่อยู่ไปรับอาหาร5กิโลเนี่ยนะครับสมมุติ5กิโลตรงนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยคิดจากร้านไปยังผู้บริโภคแล้วบางทีผู้บริโภคอยู่ห่างจากร้านแค่2กิโลแต่ว่าไรเดอร์ต้องวิ่งจากจุดที่ตัวเองอยู่ไปที่ร้าน5กิโลอย่างเงี้ยครับค่าตอบแทนที่ตัวเองได้ก็จะเป็นแค่ช่วง2กิโลนะนะครับมันก็จะมีปัญหาที่ตามมาจากระบบการทำงานการรับงานนี่คือแค่เรื่องแรกนะเรื่องกระบวนการทำงานในโปรเซสการทำงานเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะไปหมดคือเงื่อนไขแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันยิ่งกรณีแบบแพลตฟอร์มที่การันตีเวลารับสินค้าด้วยเนี่ยทางงานเองได้มีทำแบบว่าสรุปออกมาไหมในลักษณะว่าเจ้าไหนเกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดบ่อยที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจ้านี่คงไม่มีนะครับแต่ว่าในรายงานการวิจัยเนี่ยเราได้ทำการสำรวจไรเดอร์435รายทั่วประเทศนะครับว่ามีประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานไหมนะครับข้อค้นพบก็ค่อนข้างช็อกก็คือประมาณ 30% นะครับบอกว่าเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันออกไปนะครับระหว่างทำงานนะครับประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงมากไม่แน่ใจว่ามีอาชีพไหนในโลกที่มีเปอร์เซ็นต์ของการประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานสูงเท่านี้นะครับแล้วการประสบอุบัติเหตุก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของเขาเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บนะครับก็ต้องหยุดงานแล้วพอเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้มีการคุ้มครองทางสังคมไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่มีหลักประกันรายได้ในช่วงที่เจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาตัวเองแล้วก็ช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ก็ไม่มีรายได้ก็จะเป็นความเปราะบางในเรื่องของความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแล้วย้อนกลับไปเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันว่าโอกาสในการได้งานหรือไม่ได้งานของเขามันอยู่บนพื้นฐานของคะแนนที่เขาได้รับดังนั้นเขาก็จะพยายามเต็มที่ให้ลูกค้าให้คะแนนเขาดีดังนั้นมันก็จะต้องใช้ความเร็วที่ค่อนข้างมากในการที่จะแบบว่าทำให้ลูกค้าพอใจแล้วบางทีลูกค้าสั่งอาหารก็หิวเนาะพอหิวแล้วบางทีก็แบบมีอารมณ์อะอาหารมาช้าบางทีจากการเซอร์เวย์นะครับไม่ได้เป็นความผิดของไรเดอร์ฝ่ายเดียวนะครับบางทีก็แบบร้านค้าทำช้าเพราะมีออเดอร์เยอะอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางร้านเนี่ยไม่มีที่จอดรถอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นร้านในห้างเนี่ยผมทำรายงานฉบับนี้ผมก็สมัครไปเป็นไรเดอร์เองเพื่อที่จะไปดูว่าสภาพการทำงานเป็นยังไงครับแล้วก็พบว่าโอ้โหร้านอาหารอยู่ในห้างเนี่ยเราไปวนหาที่จอดหมดไปละ10นาทีจากจุดที่จอดรถกว่าจะเดินเข้าไปยังร้านอาหารหมดไปอีก10นาทีผ่านไป20นาทีแล้วนะครับรออาหารอีก15นาทีเนี่ยผ่านไปแล้ว35นาทีเดินกลับมาอีก10นาทีอย่างเงี้ยครับชั่วโมงนึงเนี่ยไปไม่ถึงไหนเลยเงี้ยมันมีปัจจัยเยอะแยะที่ทำให้อาหารเนี่ยได้ช้าอาหารได้ช้าลูกค้าก็ไม่มาดูหรอกว่าเหตุผลของการได้มาซึ่งอาหารช้าคืออะไรเขาก็ประเมินคะแนนต่างปัจจัยเดียวที่ไรเดอร์ควบคุมได้ก็คือต้องทำให้เร็วที่สุดซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเสี่ยงเราก็จะเห็นว่าไรเดอร์เนี่ยขับรถบนท้องถนนเนาะซิ่งมากเลยเนี่ยครับผมเห็นเพื่อนๆบน Facebook ก็บ่นว่าทำไมขับแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยบางทีก็เป็นความจำเป็นของเขายิ่งจบงานเร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสในการรับงานต่อไปเร็วขึ้นดังนั้นมันส่งผลต่อรายได้ต่อการทำงานของเขาโดยตรงก็ไม่แปลกใจที่ใช้ความเร็วแบบนั้นนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาก็คืออัตราการเกิดอุบัติเหตุก็สูง
นะครับเราก็จะเห็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมีวิธีการในการสร้างกลไกในการควบคุมคนทำงานเนาะแบบที่คนทำงานบางทีก็ไม่รู้ตัวนี่งานวิจัยเข้าไปขยี้ขี้ปมมากเลยนะเหมือนเรื่องแบบซุกใต้พรมอ่ะเพราะถ้าเราไม่อ่านหรือว่าไม่มาคุยด้วยอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขเหมือนดอกจันเล็กๆอ่ะติดไว้เยอะมากซึ่งแบบเราไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยพองานวิจัยชิ้นนี้มันเผยแพร่ออกไปอ่ะคิดว่ามันได้ช่วยเขาได้เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าตัวเองต้องไปทำกับกลุ่มสหภาพไรเดอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุ้นเคยกันมาพอสมควรกับกลุ่มสหภาพจริงๆมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่รวมกันเนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มสหภาพอย่างเดียวมีทั้งกลุ่มที่รวมกันมาเพื่อช่วยเหลือกันเองเวลาที่ต้องปะทะกับวินนี่นะครับชื่อกลุ่มเคลื่อนที่เร็วนะครับหรือมีกลุ่มสันทนาการที่เมื่อก่อนเขาก็รวมตัวกันไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันหยุดอะไรเงี้ยเขาก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อปรับทุกข์กันผ่อนคลายนะเขาก็มีความทุกข์คล้ายๆกันนะครับก็ไปผ่อนคลายกันอะไรกันก็มีหลายกลุ่มนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยมียุทธวิธีในการต่อสู้เรียกร้องกับตัวบริษัทเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้ากลุ่มสภาพไรเดอร์เขาก็อาจจะมีแนวคิดแบบการรวมตัวของแรงงานที่คล้ายๆกับสภาพแรงงานเนาะข้อเรียกร้องของกลุ่มสภาพไรเดอร์ก็จะเป็นการที่จะชี้ให้สังคมเห็นว่าสภาพการทำงานแบบเนี้ยเขาควรจะถูกนับรวมว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทและบริษัทก็ควรจะต้องดูแลเขาภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพราะว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกไปอาจจะไม่ได้อยากจะมีความต้องการในการที่จะถูกนับว่าเป็นแรงงานเพราะว่าเขาพึงพอใจกับการเป็นแรงงานอิสระความยืดหยุ่นในการทำงานนะครับเพราะว่ากังวลว่าเอ๊ะถ้าเราถูกเหมารวมเป็นลูกจ้างเนี่ยเราต้องทำงานตามเวลาหรือเปล่าเราจะต้องทำตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเลยนะครับกลุ่มเหล่านั้นก็อาจจะพึงพอใจแค่เนี่ยได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีสวัสดิการบางอย่างเช่นประกันอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไกลถึงเรื่องของการเรียกร้องสถานะของการเป็นลูกจ้างบริษัทนะครับก็เลยทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็บางเรื่องก็สู้ด้วยกันบางเรื่องก็เห็นต่างกันนี้ครับผมเราก็พยายามที่จะขอข้อมูลนะก็เข้าไปคุยกับแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็การทำเซอร์เวย์ในรายงานเนี่ยนะครับ430กว่ารายเนี่ยก็ทำให้เราพบว่าประมาณเกินครึ่งของไรเดอร์เขาพึงพอใจในความเป็นแรงงานอิสระซึ่งก็ไม่ได้อิสระจริงมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเยอะแยะแต่เขาพึงพอใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นแรงงานอิสระนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มก็พยายามที่จะเนี่ยหยิบเอาคำพูดเหล่านี้ซึ่งมันมีผลทางจิตวิทยาว่าเป็นนายตัวเองเป็นฮีโร่ของสังคมนะตอนนี้เพราะว่าคุณแบกรับความเสี่ยงในการติดโควิดแทนคนอื่นในช่วงนี้อย่างนี้ครับคุณทำมากได้มากคุณต้องขยันอะไรเงี้ยนะก็สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มไรเดอร์และจากเซอร์เวย์คือเกินครึ่งที่ไม่ได้เรียกร้องอยากจะมีสถานะเป็นแรงงานก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดกันนะเพราะว่านักวิชาการปกติก็จะดูตีความตามกฎหมายตามสภาพที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะตัดสินใจแทนกลุ่มก่อนไงโอเคอาจจะมีบางคนอ่ะที่อยากจะเป็นแรงงานอิสระเพราะไม่รู้ว่าสิทธิของการเป็นลูกจ้างเนี่ยมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นหน้าที่ของนักวิชาการในการที่จะต้องให้ความเข้าใจนะว่าโอเคเป็นลูกจ้างข้อดีคืออะไรเป็นแรงงานอิสระข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเอาเราไม่ควรจะแบบว่าออกตัวไปฟันธงว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับในกลุ่มที่430คนเนี่ยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้มีทำเป็นลักษณะโฟกัสกลุ่มไหมให้ความรู้เขาให้ความรู้นี่คงไม่มีก็เป็นของการสัมภาษณ์แบบรวมกลุ่มค่ะแต่ว่ากระบวนการให้ความรู้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่เชิญไรเดอร์มาพูดคุยทำความเข้าใจอธิบายให้ฟังนะครับว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวที่เชิญสถานการณ์แบบนี้ประเทศอื่นก็มีแนวทางของประเทศอื่นเป็นยังไงข้อเรียกร้องของเขาคืออะไรปัจจัยที่ทำให้เขาเรียกร้องบริษัทแล้วสำเร็จมีอะไรบ้างก็จะเป็นลักษณะของการเนี่ยครับพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อที่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาในการที่จะวางแผนเราก็ทำงานในลักษณะนั้นด้วย อย่างดราม่าที่มันเกิดขึ้นระหว่างไรเดอร์แล้วก็ลูกค้าอย่างเช่นเรื่องของมาช้าหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยอย่างที่คุณได้บอกว่าเบื้องต้นเลยถ้ารีวิวไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าแบนหรือบล็อกไปก่อนเขาให้สิทธิ์ไรเดอร์เนี่ยเข้าไปชี้แจงยังไงบ้างโปรเซสเขา
พื่อที่จะปลดล็อกหรือว่าไม่แบนแล้วให้กลับมาทำงานได้ปกติก็ต้องแจ้ง CC Customer Care หรือว่า Customer Service ก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับเรื่องของแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็มีคนที่ทำหน้าที่นี้อยู่แต่คนที่ทำหน้าที่ตัวนี้นะครับก็ไม่พอเพราะว่ามีจำนวนน้อยไรเดอร์มีจำนวนเยอะเรื่องมีเยอะนะครับบางครั้งกว่าจะติดต่อได้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ต้องแบบมีหลักฐานไปแสดงให้เห็นว่าโอเคข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ความผิดของไรเดอร์นะครับก็กลไกในการที่จะไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนะระหว่างไรเดอร์กับลูกค้าหรือว่าไรเดอร์กับร้านค้าเนี่ยนะครับก็มีอยู่ไม่เพียงพอเพราะเป็นต้นทุนของแพลตฟอร์มเขาก็พยายามที่จะไม่ให้มันมีมากเพราะว่าเด็กต้นทุนเขาก็จะเยอะนะครับดังนั้นเราก็ได้เห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยถูกผลักให้เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญหน้ากันเองระหว่างใช้บริการไรเดอร์หรือร้านค้ากับไรเดอร์โดยที่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี3ส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเองเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ได้กำไรจากเขาดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการแก้ไขไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเนี่ยก็เป็นหน้าที่แพลตฟอร์มโดยตรงปฏิเสธไม่ได้ซึ่งเขาก็มีไม่พออยากจะให้ลองเปรียบเทียบว่าในกลุ่มประเทศย่านๆนี้ค่ะในเรื่องของการคุ้มครองกลุ่มไรเดอร์เนี่ยเป็นตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีลักษณะคล้ายๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้านเราที่เรียกว่าโอเจ็ตใช่ไหมฮะเราคำว่าโกเจ็ตก็คือล้อมาจากคำว่าโอเจ็ตนะครับก็มีปัญหาคล้ายๆกันก็คือพอมีแอปพลิเคชันเข้ามาแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยอาชีพแล้วสามารถที่จะเข้ามาทำงานแข่งได้ก็มีความตึงเครียดนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะทำ regulatory sandbox ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าก็คือเปิดให้ดำเนินการไปแล้วก็ศึกษาไปด้วยว่าอะไรคือปัญหาแล้วก็ค่อยมาคิดกันต่อว่าเราจะปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเราจะออกกฎหมายมาใหม่เพื่อที่จะคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันก็คุ้มครองคนที่เขาอยู่ในอาชีพมาก่อนแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมการสั่งอาหารส่งผู้โดยสารนี่อาจจะมีความแตกต่างนะแต่ว่าการส่งอาหารเนี่ยไม่มีกฎหมายที่ห้ามดังนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในทุกประเทศดังนั้นปัญหาจะเป็นเรื่องของสิทธิของแรงงานเรื่องของค่าตอบแทนนะครับซึ่งโดยมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองได้แบบที่มีกฎหมายเข้ามารับรองสิทธิ์นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการนิยามการเป็นแรงงานเนี่ยนะครับผูกติดกับสิทธิ์ในการรวมกลุ่มก็เลยจะมีลักษณะแบบแต่ถ้าเป็นในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มที่ต่อรองค่อนข้างเข้มแข็งนะเพราะว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับการคุ้มครองแรงงานมันเป็นสิทธิที่มนุษยชนที่มันเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ในประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ค่อยมีก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับแรงงานกลุ่มใหม่โดยขบวนการแรงงานกระบวนการแรงงานหมายถึงสภาพแรงงาน NGO นะครับใครก็ตามที่ต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเภทไหนก็ตามนะครับทำงานในออฟฟิศก็ define ตัวเองว่าเป็นแรงงานนะครับเป็น blue collar นะครับเป็น white collar ก็ define ตัวเองว่าเป็นแรงงานแล้วก็มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งนะครับสหภาพและก็ขบวนการแรงงานนี่แหละที่เข้ามาช่วยแรงงานที่เป็นงานประเภทที่เกิดใหม่อย่างงานไรเดอร์งานอะไรแบบนี้นะครับงานกิ๊กงานสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการที่จะให้ความรู้นะครับเข้ามาช่วยเรียกร้องให้นะครับยื่นฟ้องบริษัทในนามของคนทำงานที่เป็นไรเดอร์โดยตรงอันเนี้ยของเราไม่มีแน่นอนผมทำงานชิ้นนี้ออกมาเนี่ยก็หวังว่าคนหลายกลุ่มได้ใช้ประโยชน์นะครับคนที่เป็นคนที่มีอำนาจในการที่จะให้คุณให้โทษนะครับหน่วยงานรัฐนะครับที่ตามไม่ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานการจ้างงานนะครับก็จะได้มีความเข้าใจปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้มากขึ้นครับอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการที่จะนำมาพิจารณาในการปรับแก้กฎหมายที่จะสร้างความเป็นธรรมนะครับในการประกอบอาชีพ
กป้องคุ้มครองดูแลแรงงานกลุ่มนี้นะซึ่งแรงงานกลุ่มนี้นะครับการจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยไรเดอร์ก็เป็นแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับกลุ่มอื่นๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับฟรีแลนซ์ดีไซเนอร์ต่างๆเลยเยอะมากเลยตอนนี้ที่เริ่มที่จะรับงานนะครับผ่านแพลตฟอร์มในฐานะตัวกลางในการจับคู่คนกลุ่มนั้นเนี่ยจำนวนอาจจะไม่มากเราก็มองไม่ค่อยเห็นเราก็ไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบความสำคัญการจ้างงานลักษณะการทำงานที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเป็นประโยชน์กับตัวคนทำงานเองด้วยนะครับเขาได้มีหลักฐานนะครับที่ผ่านกระบวนการการศึกษาแบบที่มีแบบแผนสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นสนับสนุนข้อเรียกร้องของเขาได้นะครับว่าเนี่ยมีงานวิจัยศึกษาออกมาว่าโอเคสภาพการทำงานเป็นแบบนี้นะครับลองสิ่งที่พวกเราจะเรียกร้องเนี่ยนะครับก็จะได้มีเรียกว่ามีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้มีหลักฐานที่มันเป็นงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยที่มีแบบแผนเนี่ยก็ข้อเรียกร้องก็อาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะช่วยในส่วนนั้นได้นอกจากนี้ก็มันมี best practice จากต่างประเทศที่อาจจะเป็นแนวทางที่ทำให้กลุ่มก้อนกระบวนการต่างๆที่เริ่มฟอร์มตัวกันรวมกลุ่มเพื่อที่จะเรียกร้องนะครับจากตัวบริษัทเองจากคนที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเขาก็จะได้เห็นแนวทางว่าโอเคเราควรจะใช้แนวทางในรูปแบบไหนนะครับโดยเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะคล้ายคลึงกันที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็อยากจะให้มันแพร่หลายอยากจะให้ผู้บริโภคซึ่งก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยครับทุกคนมีประสบการณ์ในการใช้บริการการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นเข้าใจสภาพการทำงานเข้าใจข้อจำกัดนะครับเข้าใจความกดดันนะครับของคนที่ทำงานนะครับเราก็จะได้ไม่จริงจังกับเขามากจนเกินความคือเห็นอกเห็นใจกันนะครับพูดง่ายๆว่าโอเคถ้าเราเข้าใจนะผมคิดว่าไอ้ความขัดแย้งที่มันบางครั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกิดความขัดแย้งมันก็จะได้ค่อยๆหายไปก็เป้าประสงค์เป็นแบบนั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัคคณัฐวันธนสมบัตินะคะที่พาพวกเราสำรวจและก็ทำความเข้าใจอาชีพไรเดอร์นะคะซึ่งเป็นเหล่าฮีโร่ที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยนะคะให้กับพวกเรานะคะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะดังนั้นค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเมื่อมองลึกเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ความเสี่ยงมากมายที่บรรดาไรเดอร์ทั้งหลายนะคะจะต้องประสบแล้วก็จะต้องแบกรับภายใต้ความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะคลุมเครือในธุรกิจแพลตฟอร์มที่เปรียบดั่งโซ่ตรวนที่พันธการเหล่าฮีโร่เหล่านี้เอาไว้นะคะและเราก็ได้ทราบถึงว่าแพลตฟอร์มนะคะมีวิธีการสร้างกลไกในการควบคุมคนทำงานแบบที่คนทำงานบางทีก็ไม่รู้ตัวหรือแม้แต่ตัวเราเองในฐานะผู้ที่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะคะเราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคะว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของกลไกเหล่านี้อย่างไรบ้างวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย